แต่ค่ะไม่เสียสักรอบเต็มร้อยแบบนี้นะเจ้าค่ะเหรอวานพันคอเป็นตุ่มๆหายไปแล้วไม่รู้เลยจริงเหรอไอแบบเสมหะเยอ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 ะเจ้าค่ะอย่างนั้นเหรอมันหายจริงๆเหรอไอ้คันคอนะหายคันคอตุ่มๆนะหายแบบแต่ทีนี้มันคันคอแบบเสมหะมันพันคอแล้วเสมอ๋อเอาว่าระคายเคืองอะไรตอนนี้ประมาณนั้นนะเนาะนั่นนั่นนะโอเคพอเข้าใจได้แล้วครับ มีอย่างเดียวนะที่เหลืออย่างเดียวนะครับน้ำมูกเป็นไงสองอย่างนั่นแหละมันออกร่วมกันน่ะอ๋อเสมหะโอเคครับคือก็ขับเสมหะก็น้ำมูกโอเคครับแต่ไม่ปงวั้ดนมาแล้วงั้นขอถามเรื่องการหายใจเป็นไงช่วงการหายใจเข้าแล้วออกมีอะไรติดขัดไหมปกติไม่ติดขัดเพราะงับอากาศตลอดจะเอาครับอย่าเลยอย่าเลยถามคำตอบคำก็พอเพราะตอนนี้ผมกำลังไม่รู้ที่คุยผมจะมีความคิดอันหนึ่งนะบอกให้ทราบไว้นะครับเอาเป็นว่าหายใจเข้าออกโอเคนะไม่ติดขัดอึดอัดเนาะเอาต่อมาหัวใจเต้นตุ๊บตับเติบเติบเนี่ยมีจังหวะจากคนดีไหมครับแล้วเดินตัวเบาไหมตัวเบาเงื้องเงื้องเล็งเล็งยังวงเวงโอเคนะต้องตอบตามความรู้สึกวงเวงโอเคนะจะแก้คำว่าวงเวงตัวนี้ได้โอเคนะฟังให้ดีนะฮะผลตอบรับมันจะหายจากคำว่าวงเวงนะครับสังเกตให้ดีๆกันแล้วน้ำหนักตัวเองต้องรู้เองนะแล้วก็ทางด้านไปหาคอคันเห็นไหมครับแล้วก็จะเบาหัวตาสว่างขึ้นนะครับโอเคนะครับพร้อมยังพร้อมสมอนท็อกพร้อมยังล่ะพร้อมโอ้ยอดเยี่ยมเลยพร้อม3 2อย่าลืมหายใจงับเปิดกึกฟังสองเสียงให้ได้เสียงลมเนี่ยเสียงแรกเป็นเสียงเป็นแกนคำว่าแกนให้นึกถึงต้นเสาแล้วก็ข้างๆต้นเสาจะมีลมพัดอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงมันจะไปหาคอได้อย่างไรฟังหูตาจมูกคอมันเป็นรูทะลุทะลวงถึงกันและกันหมดนะมันเป็นรูทะลุทะลวงถึงกันหมดหูตาจมูกปากปากคือคอนั่นแหละครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าหูมันจะถึงคอถึงปากนั่นพลังนี่มันเป็นอย่างนั้นครับเขาเรียกว่าทะลุทะลวงสังเกตให้ดีอย่างละเมียดมากๆครับสังเกตเปรียบเทียบเพราะว่าสิ่งนี้มันต้องใช้ความละเมียดมากที่บอกว่าตัวจะเบาเอาละต่อมาก็ขยำขยี้ซะสองมืออย่าปล่อยเฉยๆตั้งแต่ศีรษะลงมาเลยหัวคิ้ว หูคางมาถึงคอลูกกระเดือกจุดนั่นแหละโฟกัสลูกกระเดือกแถวๆนั่นแหละจะมีน้ำไหมใส่สักอึกหนึ่งก็ยังดีให้น้ำมันเป็นตัวที่ชโลมไปด้วยไอตัวที่มันระเคืองที่คอเล็กๆเนี่ยมันก็จะหลุดไปตามน้ำเพราะน้ำเป็นยาน้ำทุกหยดเป็นยานั่นแหละคนไหนมีสมาธิดีเนี่ยบอกแล้วนะมันจะไหลลงไปตามกระเพาะถึงลำไส้บอกให้ทราบไว้
สมาธิเนี่ยถ้าหากว่าถึงจุดที่มันสามารถที่ถึงขั้นนั้นได้นะครับแต่ก็มีน้อยรายจะได้ไม่เป็นไรลุงเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกถ้าได้ขนาดนั้นก็ยิ่งแจ๋วกรณีดื่มน้ำนั่นเองว่าต้องยืนซะเช็คดูซิซ้ายขวาบาลานซ์กันดีไหมโครงเคลงไหมลองแอมมาเบาสิครับเนี่ยมือกดลูกกระเดือกไปด้วยครับคล้ายๆกับว่าให้ช่องลมนี่มันแคบลงมาสักนิดนึงให้เสียงที่เราไอเนี่ยให้มันดุนให้มันดันเนี่ยจุดที่มันคันยิกๆอ่ะออกไปนั่นนั่นคล้ายๆทำให้หลอดลมมันแคบลงมันจะได้ขับจุดที่มันติดขัดออกไปได้ปึ๊ดอย่างเงี้ยขยำขยี้จมูกซะอย่าลืมโหนกแก้มล่ะมันจะควบคู่กันนะครับนั่นถามว่าเป็นจังได๋ครับผมร่วงหัวเบาหัวเอาอย่างอื่นดูสิยังมีอยู่ใช่ไหมครับยังมีพันคออยู่นะฟังให้ดีนะครับต่อไปนี้จะหานกกระสามาเอาออกนะทีนี้นะตอนนี้จะเอานกกระสามาดูดพันคอออกนะฮะอย่าลืมจับลูกกระเดือกขยับซ้ายขวา รู้จักหายปลาร้าไหมนั่นน่ะกดๆไปแถวๆหายปลาร้าเห็นไหมเวลาลุงกดยุงยังไอเลย พอไอปุ๊บมันขัดโอ้โหเป็นยวงเลยแหละครับ เสียมหาออกเป็นยวงเลยแหละครับ แต่เทนที่ลุงออกจะบ้วนไม่มีที่บ้วนก็เลยกลืนตามไปเลย เป็นอาหารของอะไรของตัวตืดภายในกระเพาะเลยลำไส้เลยว่าไปโน่นให้ปลาร้านะให้ปลาร้าถามว่าหมดไหมครับเจอนกกระสาจะเป็นยังไงเล็กหนึ่งใช้เงินหน่อยหนึ่งให้เป็นกิโลกรัมได้ไหมครับให้เป็นกรัมได้ไหมให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้อะเหลือ 50% แล้วไปแล้ว50เหลือ50พอใจไหมอ่ะพอใจจ้ะจริงเหรอเกรงใจหรือเปล่าพอใจแบบเกรงใจลุงหรือเปล่าไม่ต้องเกรงใจลุงมีไว้ให้ใช้อีกนิดอ่ะอีกนิด อีกนิด